ทีมอุดรธานีตอนนี้มีแต่กองท่องเที่ยวและการกีฬากองพาณิชย์ยังไม่มีเป็นของตัวเองเอาไว้แก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยเฉพาะไล่มาจนถึงขนาดนี้ถ้าพี่น้องยังสนใจและยังตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเลือกใครดีระหว่างหมายเลข2กับหมายเลข1ผมมี3เหตุผลเน้นๆให้กับพี่น้องประชาชนว่าทำไม24นี้ต้องเลือกหมายเลข1อันที่1ครับพี่คณิศรแกเป็นคนขยันแกเดินมาทุกอำเภอแกดงเป็นลายตำบลนี่แกบอกแกจะลายเป็นหมู่บ้านแล้วไปที่ไหนทักทายแกได้เป็นทนายมาก่อนเคยเป็นรองอบจมาก่อนเลือกเขาวันนี้วันพรุ่งนี้ก็ทำงานได้เลยครับพี่น้องแล้วเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนี่มันไม่เหมือนนักการเมืองแบบอื่นนะเมื่อกี้เขาบอกว่าถ้าเป็นนักการเมืองท้องถิ่นเป็นนายกอบจเป็นสจนี่กินข้าวใต้ถุนกับชาวบ้านไอ้คนเป็นสสนี่เข้ามาสวัสดีครับโบกไม้โบกมือแล้วก็เดินไปบ้านหลังต่อไปอยู่หน้าบ้านไอ้คนเป็นสวเป็นข้าราชการนั้นเขาอยู่บนรถแล้วก็บีบแต่แป๊ดๆเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าคนที่เป็นสสแล้วจะมาเป็นนายกอบจมันได้เลยนะพี่น้องมีมันก็เป็นไปได้แต่คนที่เขาเคยมีประสบการณ์มาก่อนขยันขันแข็งมันมีอยู่ก็คือพี่คณิศรอันที่สองนอกจากจะแกเป็นคนขยันแล้วแกมีทีมคนรุ่นใหม่สจจำนวนมากที่จะมาเปลี่ยนแปลงอุดรธานีไม่ใช่วันแมนโชว์อ้าวปกมือสู้ๆเดี๋ยวให้ทีมสจเราหน่อยแล้วมาที่ผู้สมัครสจมาแล้วคนรุ่นใหม่ทั้งนั้นลูกหลานคนอุดรเป็นทั้งวิศวะเป็นนักธุรกิจเป็นหมอเรื่องพื้นที่อย่างแน่นอย่างเปี้ยเหตุผลข้อที่3ครับเราทำงานกันแบบไร้รอยต่อกับพรรคประชาชนพรรคการเมืองอันดับหนึ่งของประเทศไทยเขายุบไปแล้วเขาตัดสิทธิ์ไปแล้วก็ยังหมายเลขเดิมอยู่ดีครับพี่น้องถ้าจะเอาพรรคการเมืองอันดับหนึ่งทั้งประเทศไทยสสอุดรเขตหนึ่งของพี่น้องชาวอุดรไปจับมาเขาก็ยังให้เบอร์หนึ่งมาเองอย่างนี้ไม่มีโชคช่วยแล้วเบอร์หนึ่งต้องมาที่หนึ่งแน่นอนเหลือเวลาอีกไม่มากขอกำลังของพี่น้องประชาชนช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ไปเลือกตั้งกันเยอะๆวันที่24พฤศจิกาผู้หาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทำลายความสาบของอุดรธานีไปใช้สิทธิ์การให้ถล่มทลายแล้วมาเปลี่ยนแปลงอุดรไปด้วยกันครับขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือ